สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้แอตโตกับแปะกลับมาอีกแล้วกับคลิปที่เราไม่ได้ทำมาชาติกว่าโอ้โหคือหายไปเป็นปีเลยยาวมากเราหายไปเป็นปีนะกับช่วงเนี้ยก็คือช่วงสปอยของใหม่เนาะครับนะวันนี้ก็จริงๆในเดือนนี้มันของอะไรออกนะ GEB ป่ะ0203ใช่เป็น GEB มันเป็นซูนกับสตาร์เกตเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะซอยแคนเขียวกับแคนเทาเออแคนเขียวนี่เราจะตาลอยๆหน่อยป่ะเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหตัวนึกวันเดียวกันโถเอ้ยอ่ะแต่เราจะซอยให้มันเป็น6คลิปเนาะเราจะออกไข่กันเขียวเทาเขียวเทาเขียวเทาเพราะว่ามันมีทั้งหมด6แคนนะจ๊ะซึ่งเราก็ขอเริ่มที่แคนแรกก่อนเลยดีกว่าวันนี้เป็นแคนแบบน้องๆเห็นรูปอยู่แล้วแหละนะครับเป็นแคนแบบสัตว์โลกอมตีนเฮ้ยไม่ใช่หรอนั่นเพจเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเป็นแกนแบบสัตว์โลกนะครับผู้น่ารักเกรทเนเจอร์นั่นแหละนะครับนะใช่แล้วซึ่งไอชุดนี้ก็มีหลายๆตัวที่ออกมาก็ซับจริงๆก็ส่วนใหญ่น่าจะซับตัวคีย์เวิร์ดซะส่วนใหญ่เยอะเลยแหละนะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลานะครับต้องบอกก่อนว่าในตัวคลิปเนี้ยถ้ามันมีตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนิดนึงนะนะครับเพราะเราอ่านจากภาษาอังกฤษเราไม่ได้อ่านจากภาษาไทยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาที่ตัวเริ่มกันก่อนเลยตัวเริ่มในชุดนี้มันให้มากี่ตัวนะ2ตัวป่ะมันให้มาใช่ครับ2ตัวครับมันให้มา2ตัวนะครับผมตัวเริ่มให้มา2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นที่เป็นหมาแพนดี้หมีแพนด้าของเราก่อนเลยนะครับนะก็ตัวเนี้ยแน่นอนครับมันให้มาเป็นอะไรนะตัวเล่นกับซักเซสเพราะว่าตัวเมนหลักบิ๊กเบลลี่มันเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้วเนาะนะครับใช่ก็จะมีเทคครับผมอะไรเป็นโฟร์รันเนอร์อีกเทคนึงที่ให้มาเป็นแอคทีฟนะครับนะรูปขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แหละดูง่ายๆเลยเป็นแอคทีฟในช่องเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์1เลสตัวมันเองนะครับเลือกเรียกาดของเลือกเรียกาด1ตัวที่มีซักเซสอะบิลิตี้ถูกป่ะบวก 4,000 จนจบเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1เลสบวกพลังให้ซักเซสแล้วก็จบเทิร์นตายใช่ครับเออก็คือเป็นตัวที่ออกมาซัพพอร์ตกับซักเซสโดยตรงแล้วแหละใช่ว่าแล้วก็เอาตัวมันแล้วก็มีอีกเทคนึงอันนี้น่าจะเอามาใช้คู่กันได้นะเป็นแอคทีฟในช่องเรียกาดเจนเบรก1เอาตัวมันเข้าโซแล้วก็เลือกเมื่อมีตัวที่ติดซักเซสแล้วถูกมั้ยมันก็จะดอการ์ดไปก็เอาตัวนี้โยนคว่ำ1เลสโยนพลังไปก่อนถ้าตัวนั้นมันซักเซสปุ๊บถึง 20,000 หรือว่าถึงตามที่กันกำหนดปุ๊บก็เอามันเข้าโซจั่วแทนก็ถือว่าโอเคนะซับดีได้โซด้วยได้เหมือนด้วยใช่อ่ะมันมีตัวเริ่มอีกตัวนึงนี่เป็นแมวเมียวนะใช่ครับตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นมันจะชื่ออะไรนะมันเล่นกับตัวที่ชื่อว่าโฮโนลารี่เหรอโปรเฟสเซอร์ใช่โฮโนลารี่โปรเฟสเซอร์ตัวนี้เอาเทคทั้งวันก่อนเทคแรกเป็นโฟร์รันเนอร์เทคที่2เป็นเทคออโต้ในช่องเรียกาดเอามันเข้าสู่โซครับแล้วก็ถ้าเมื่อยูนิตที่เป็นโฮโนลารี่โปรเฟสเซอร์เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สก็หาไอตัวโฮโนลารี่โปรเฟสเซอร์เนี่ยจากดอกจากในดอกหรือในโซเอากลับขึ้นมือเราอันนี้น่าจะเป็นสายของแมวมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอโฮโนลารี่เนี่ยมันคือตัวไหนมันน่าจะอยู่ในชุดนี้แหละเพราะว่าไม่คุ้นชื่อพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูกันที่ทิกเกอร์หน่อยดีกว่าทิกเกอร์มีให้ดอทิกเกอร์มาซึ่งมันไม่มีเทคก็ข้ามไปเนาะนะครับครับเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวนิ่มปะตัวนิ่มหรือไดโนเสาร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวนิ่มมีตัวรีใบหนึ่งครับทิกเกอร์เป็นคีฐานของบิ๊กเบลลี่เนาะใบนี้รีครับนะครับนะของเก่าเป็นรหัสแล้วก็มีคีที่เข้าธรรมดาใบหนึ่งครับไม่มีอะไรแล้วก็มีฮิวทิกเกอร์อาแปะน่าจะไม่ได้ดูเทคฮิวทิกเกอร์ในช่วงหลังๆนะครับฮิวทิกเกอร์นะแปะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นมีเทคนี้ทุกเหมือนกันทุกตัวเลยในชุดที่แล้วที่ออกก็จะมีเทคนี้นะครับใน GPT 13ก็คือบายตัวมันเองแล้วก็บายฮิวใบอื่นอีกใบนึงอ่ะเมื่อมันใช้จีการ์ดเมื่อมันถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการใช้จีการ์เดียนเราสามารถจ่ายคอร์สได้ถ้าจ่ายค่าคอร์สก็คือไหงดำ1โซชาร์จ1ได้นั่นเองอันนี้ตอนนี้ทุกแคนจะเป็นจะออกเทคนี้มาให้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนกันทุกแคนนะครับนะก็แคนไหนก็แคนที่ออกตั้งแต่ GPT 13มาไล่มาจะมีหมดเลยแล้วแคนที่ไม่ออกแล้วอ่ะก็จะไปโผล่อยู่ในโปรโมหมดเลยเช่นการอย่างนารุคามิหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคิดที่เข้าอีกใบนึงครับยัตโซบวก 3,000 เนาะใบที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับโอ้โหประทับตาใช่ก็คือของใช้ค่อนข้างครบแหละจริงๆมันมีดอยัสโซบวก 3,000 ไปแล้วนะของเกรทเนเจอร์อ่ะ
อันนี้ออกมาเป็นคริติคอลให้อีกนะครับแต่มันค่อนข้างโหดนะมันเอาตาประทับปั๊มคอตัวเองดุเดือดจังวะโอเคอ่ะแล้วก็มีสแตนทิกเกอร์สแตนทิกเกอร์ในชุดนี้ก็โอ้หมีถือยางรถยนต์เลยมิชลินมั้ยเนี่ยนะครับอาจจะใช่อาจจะใช่นะโอเคมันมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดโอ้โหคอร์เทบาร์ส1นะมันเข้าสู่โซนะครับแล้วก็เลือกเรียกาดใบอื่นนะครับรีทายนะครับเมื่อเรียกาดใบอื่นรีทายเหรอในช่วงเมนเฟสในช่วงเอ็นเฟสนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สจั่ว1ใบก็เอาตัวมันเข้าโซแทนแล้วก็จั่ว1เมื่อมีตัวตายแค่นั้นเองนะมาที่เกรด1ครับเกรด1ก็จะเป็นตัวรีพินนะครับนะรีมาให้เหมือนกันกับทิงไตเนาะทิงไตนี่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับถ้ามีสกิลเมื่อลงจากมือปุ๊บนะครับแสดงการ์ดเกรด3บนมือแล้วก็หาการ์ดที่ติดชื่อเบลลี่1ใบขึ้นมือเนาะแล้วก็ทิงการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็อีกอันนึงก็ไปทิงไตเกรด +2จบไม่มีอะไรก็คือเป็นชุดที่ว่าของพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างครบแหละมันให้มาครบอันนี้เอาจริงๆถ้ามองแค่ทิกเกอร์เนี่ยคือทิกเกอร์ให้มาครบเลยนะฮิลดอคิสแตนนะครับนะเอ้ยจริงๆก็ถือว่าเล่นได้นะเอาจริงๆถ้าให้มาขนาดเนี้ยตัวเริ่มก็มีเนาะอ่ะมาที่เกรด1ใบต่อมาครับ Animal Crop Lord อะไร Lesser Animal Crop Lesser Lesser โอ้มันเอาโอ้โหมันเก่งว่ามันเอาครีมดัดคลิปดิบกระดาษอะจนเป็นหงเลยโอ้โหมันเก่งจังวะเออโอเคตัวนี้มันมีซักเซสครับอันนี้ก็เป็นซักเซสอะบิลิตี้นะครับ 20,000 20,000 นะครับผมแล้วก็มีอีกเทคนึงครับเป็นเทคออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับนะถ้าอายุนิตนี้จะบวก 4,000 ใช่มั้ยจนจบการต่อสู้นะครับเมื่อจบเทิร์นนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถออโต้เหมือนกันในช่องเลกาดเมื่อจนจบเทิร์นครับรีทายตัวมันครับผมแล้วก็หงายเลือกการ์ดในจีโซน1ใบเหรอใช่แล้วก็หงายเฟซอัพโอเคแล้วก็รีไทร์ก็มีการ์ดอยู่ที่โซนแล้วก็มันบอกว่าอะไรนะรีไทร์ใช่ตัวซักเซสเหรอถ้ามีตัวซักเซสถูกรีไทร์ใช่ไหมจวกการ์ด1ใบแล้วก็หงายแดม1ถูกไหมมันเมื่อจบเทิร์นปุ๊บรีไทร์การ์ดเฟซอัพแป๊บนึงนะเราต้องขยายความก่อนไม่ if you have face up card in G zone ก็คือถ้ามีการ์ดหงายใน G zone เมื่อจบเทิร์นถ้ามีการ์ดหงายหน้าใน G zone รีไทร์ effect โทนถ้าถ้าจบเทิร์นปุ๊บถ้ามีการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G zone ถูกป่ะให้รีไทร์ให้รีไทร์ตัวมันเหรออือหือแล้วถ้ามันแล้วมันต้องสักเซสด้วยนะมันต้องสักเซสด้วยถ้าสักเซสมันจะได้จั่วจั่วหนึ่งแล้วก็หงายดำเลยโอ้เฮ้ยเทคโอเคนะเอาจริงๆนะครับอ่ะใบต่อมาอันนี้เป็นแมวนะจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยเป็นตัวแมวที่มีหนูอยู่ข้างๆมันอยู่ด้วยกันได้ไงวะแขนเดียวกันโอเคเดียวกันโอเคอ่ะเอาชื่อช่างมันเอาเทคก่อนเทคมันบอกมันมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาดเลดตัวมันเองนะครับถ้าแวนการ์ดของเราติดอ๋อมันเป็นเล่นสายนี่ไว้สายแมวไว้ไอโฮโนลารี่เนี่ยโปรเฟสเซอร์ในชื่อนะครับเลือกเรียกาดใบอื่น1ใบบวก 4,000 จนจบเทิร์นนะครับแล้วก็หงายแดม1แล้วก็รีทายเหรอใช่รีทายเมื่อจบเทิร์นหงายแดม1แล้วก็รีทายยูนิตนั้นนะครับรีทายก่อนแล้วค่อยหงายแดมก่อนแล้วค่อยรีทายได้สิดีจังเลยใช่โอเคมี PG ใหม่มี PG ใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะตัวแมวเหมือนกันอันนี้โหเห็นแมวปุ๊บแน่นอนเดาไว้เป็นโฮโลลารี่โปรเฟสเซอร์แน่นอนโอเคซัพพอร์ตทั้งสายอ่ะอันนี้เทคแรกเป็นเซนติเนลเทค2ก็คือเป็นเทค PG นั่นแหละนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์เดียนจากมือสามารถจ่ายค่าคอร์สเนาะเลือกโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์ตัวที่มีชื่อโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์ในชื่อการ์ดเนี่ยนะครับยูนิตนั้นก็จะไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้อันนี้เป็น PG เฉพาะสายมันเลยใช่จะคล้ายๆของเกียร์ที่ต้องทิ้งนักสัตว์ใช่ๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีอีกเทคนึงก็จะเป็นเทคออโต้นะครับรีไทม์เมื่อมันถูกรีไทม์จากการ์เดียนนะครับถ้าการ์ดในโซเรามีชื่อว่าไอโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์นะครับ3ใบในชื่อนะครับดีดตัวมันเองขึ้นมือได้ก็คือ PK วนอ่ะเฮ้ยแล้วมันเล่นสายมันดีนะถ้าสายมันเทพนี่คือเมพจัดๆเลยนะดีจังได้อยู่นะใช่ต่อไปครับผมหมีแพนด้าวิ่งครับผมครับไอตัวที่แล้วก็ขายมิชลินไอนี่แม่งเอายางมาวิ่งอะไรของแม่งวะเนี่ยโอเคอะไรนะชื่อบอดี้เฟคชั่นใช่มั้ยครับแล้วก็อะไรเนาะชื่อมันชื่ออะไรวะมกมันจะสะกดไงว่า M A O X เนี่ยเออช่างมันเถอะ
ไหนอ่ะแป๊บนึงเปิดหารูปไม่เจอมันจะเป็นหมีแพนด้าวิ่งบอดี้แฟคชั่นโอเคมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อแม่งแปลกดีฮะสะกดยากแท้โอเคช่างมันเรื่องชื่อเอามาดูที่มันสะกดยากช่างมันนะมาดูที่สกิลแล้วกันสกิลแรกก็ซักเซส 20,000 ในช่องเรียกการอย่างเดียวด้วยนะต่อมาเป็นเทคออโต้ครับวันเพิร์เทิร์นเมื่อยูนิตรีบูทครับจนจบเทิร์นจะได้รับความสามารถรีทายยูนิตนี้จากช่องเรียกการครับผมเมื่อในแล้วก็ในช่วงเอ็นเฟสแล้วก็จั่วการ์ด1ใบแล้วก็ถ้าการ์ดที่รีทายถ้าตัวมาเป็นซักเซสนะครับนำการ์ดใบนี้ลงใต้เด็กของเราโอ้กลับได้ด้วยอ่ะ uh-huh. ดีจังเลยอ่ะเอามาบูสต์เสร็จปุ๊บถ้าถูกรีทายก็วิ่งกลับเด็กเองได้ด้วยถ้ามันติดซักเซสแลดูมีความง่ายจังโอเคใบต่อมาเป็น PG อีกเหมือนกันใบนี้นะครับจริงๆดูไม่เหมือนสัตว์นะเห็นครั้งแรกรู้สึกเหมือนผีจีนมากกว่าเออนอนหน้าขาวๆเออแล้วก็ดูบวกมันดินะโอเคมันมีเทคตัวนี้ก็เซนติเนียลเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเทคบอกว่าเมื่อมันถูกช่องการ์เดียนสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สก็อันนี้จะบอกว่าเลือกอันนี้การ์ดอะไรก็ได้นะเพราะมันบอกว่าเลือกยูนิต1ตัวนะครับอันนี้ก็คือการ์ดอะไรก็ได้แหละนะครับลงมาทิ้งมือ1แค่นั้นเองแล้วก็มีเทคนึงบอกว่าออโต้เจนเบก1โซบัส1เมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายจากช่องเรียกาดก็ได้หรือการเดียนก็ได้นะถ้าแวนการ์ดของเราติดชื่อว่าบิ๊กเบลลี่ในชื่อการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สจั่วการ์ด1ใบหงายแดม1เออดีจังเลยตัวนี้เพราะว่าเกรเนเจอร์กินแดมจัดๆอยู่แล้วด้วยนะครับนะถึงหน้าตาจะไม่ใช่เหมือนผีกองกอยก็เถอะนะครับแต่ว่าเทคนี้ก็คือมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันอยู่ในช่องเรียหรือว่าโดนยิงจากในช่องการเดียนถูกมั้ยจริงๆมันจบเทิร์นและรีทายมันก็ถือว่าเป็นไงเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยมันไม่บอกเฟดนะมันบอกว่าเมื่อมันถูกรีทายจริงๆแค่เอาลงมาทับทิ้งก็ถือว่ารีทายแล้วนะไอทับทิ้งอ่ะหรือว่าการ์เดียนตอนที่เราไปการ์ดเสร็จอ่ะแล้วมันตกอ่ะมันก็ถือว่ารีทายมันก็ถือว่าตกรีทายจากช่องการ์เดียนเหมือนกันทุกครั้งที่จบ NR Battle อ่ะมันจะรีทายการ์ดในไอ้นี่1ใบแค่นั้นเองนะครับใบต่อมาเป็นเกรด2แล้วครับใบนี้น่าจะเล่นน่าจะเห็นแล้วก็น่าจะเป็นแมวเอ้ยเป็นเสือเหรอเล่นกับเบลลี่นะครับมันชื่ออาร์ตอะไรนะอาร์ติสติกนะครับออเซลอนตัวเนี้ยมีเทคช่องแวนได้ด้วยช่องเลียได้ด้วยเนาะเทคแรกเป็นออโต้ช่องแวนช่องเลียครับวันเพิร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับนะเลือกนาเรียกาไปหนึ่งใบบวก 4,000 เทคเหมือนเสือเลยเนาะนะครับแล้วก็จบตีแล้วย้อน 4,000 เลยจบเทิร์นรีทายยูนิตนั้นโอ้เสือตกงานเลยแต่ว่าวันเพิร์เทิร์นงานเสือจริงๆมันลุกขึ้นมาแล้วมันงัดบวกได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเทคนึงเป็นแอคทีฟครับวันเพิร์เทิร์นเจนเบง1เคาน์เตอร์บาส1ครับถ้าแวนการ์ดของเราติดชื่อบิ๊กเบลลี่ในชื่อนะครับเลือกเรียกการ์ด1ใบบวก 4,000 จนจบเทิร์นครับผมแล้วก็ตายจั่วคือมันให้เทคมันให้สามารถให้เทคซ้อนกันได้นะสำหรับ2เทคอ่ะก็คือมันเทคบนน่ะเมื่อมันตีมันจะบวก 4,000 ใช่ไหมแต่เทคแอคทีฟอ่ะมันเคาน์เตอร์บาส1บวก 4,000 ก็เท่ากับว่ามันสามารถชี้ตัวนึงอ่ะบวกขึ้นได้ถึง 8,000 เลยนะครับแต่ว่ามันในเทคล่างอ่ะมันแวนการ์ดมันต้องติดชื่อบิ๊กเบลลี่ไงก็เท่ากับว่ามันจะใช้ได้ต่อเมื่อนั่นแหละก็เป็นเกรด3แล้วเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าเกรด3มันเป็นบิ๊กเบลลี่เอ้ยตัวนี้จับเอามาแทนเสือได้เลยอ่ะนะโอเคไปต่อมาครับผมนะบูทแคมป์นะครับครับตัวบูทแคมป์อะไรนะไซลิกเหรอไซมิกใช่ตัวนี้มี2เทคเทคแรกเป็นออโต้ครับผมเมื่อมันลงสู่ช่องเรียกาถ้าแวนการ์ดเราติดโฮโนลารีคือกูจะอ่านรวบไปตลอดเลยโฮโนลี่คือต้องค่อยๆสะกดโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์ในชื่อการ์ดนะครับยูนิตนี้จะบวกสี่พันนะครับแล้วเมื่อจบเทิร์นนะครับในช่วงเอนเฟสก็จะถูกรีทายแค่นั้นเองเมื่อมันลงถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อก็บวกตัวเอง 4,000 แล้วก็จบเทิร์นก็ตายแค่นั้นเองแล้วตัวนี้ดันที่เด็ดคือเทคในดรอปโซนมันเกิดเทคในดรอปโซนได้นะครับผมเคาน์เตอร์บาส1นะครับการ์ดที่ติดชื่อว่าโฮโดลารีโปรเฟสเซอร์ในชื่อนะครับเมื่อการ์ดที่ติดชื่อว่าโฮโดลารีโปรเฟสเซอร์เข้าสู่ช่องแวนการ์ดเนี่ยนะครับที่เป็นเกรด3เนี่ยสามารถจ่ายแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจ่ายค่าคอร์สก็เอาตัวมันกลับขึ้นมือได้ด้วยนั่นเองก็คือวาร์ปขึ้นลงนะครับคือในกรณีแบบอาจจะมือไม่พอหรือแบบอาจจะต้องมาต่อคอมโบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเอามาไลฟ์ก่อนนะเพราะมันบอกว่าต้องไอตัวโฮโดลารีต้องเข้าช่องแวนที่เป็นเกรด3ด้วยนะ
ช่เอออ่ะตัวต่อมาครับผมเป็นตัวอะไรวะเหมือนชมดเลยมองยากจริงๆเอ้ยมันสมเสร็จนี่หว่าไม่ใช่ชมดใช่ไหมบิตคอลเลอร์เหรอบาคุบาคุตัวนี้มีเทคทักเซสในช่องแวนช่องเลียก็ได้ผมไอ้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นช่องเลียหมดเลยอันนี้ช่องแวนช่องเลียก็ได้มีเทคนึงเป็นออโต้เนี่ยทักเซส 20,000 นะลืมบอกเลข เดี๋ยวกูลืมบอกเลขต่อเป็นเทคออโต้ช่องแวนช่องเลียเมื่อจบเทิร์นนะครับยูนิตนี้ถ้าไม่อยู่ในสภาวะทักเซสใช่ไหมเลือกเลียการ์ดใบอื่น1ใบรีทายครับผมแล้วก็นำตัวมาเอายูนิตนั้นอ่ะเอารีทายเสร็จปุ๊บแล้วก็เอายูนิตนั้นกลับไปไว้ใต้เด็กก็ยิงทิ้งแล้วก็กลับไปไว้ใต้เด็กถ้าตัวมันไม่อยู่ในภาวะสักเซสถ้ามันตัวมันอยู่ในภาวะสักเซสก็โอเคก็สมควรแหละตัวมันยืน11,000ใช่คือ11,000ต้องมีอะไรแรกเออก็เหมือนในตัวเก่าไงไอ้คอมพาสไลออนหรือตัวอะไรจำไม่ได้แล้วที่เป็นไอ้สิงโตส้มๆไอ้เขียวๆจำได้ปะที่ยืน11,000แล้วจบเทิร์นทุกเทิร์นต้องรีทายตัวนึงทิ้งอ่ะก็ฟีลเหมือนกันแค่นั้นเองโอเคต่อมาเป็นม้าลายนะจ๊ะตัวนี้มีความสามารถเป็นออโต้ครับผมเจนเบรก1ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเลียการ์ดนะครับเปิดการ์ดจากท็อปเด็กนะครับผมถ้าแล้วก็คอการ์ดใบนั้นลงช่องเลียการ์ดนะครับแล้วถ้าการ์ดที่คอมีความสามารถซักเซสนะครับผมพลังของตัวนั้นนะครับพลังออริจินอลพลังออริจินอลแล้วก็บวกตามให้ตรงนี้นะครับจนจบเทิร์นแล้วก็สลับเด็กแค่นั้นเองมันเปิดการ์ดใบเดียวแล้วมันจะสลับเด็กเลยเหรอวะรูปการ์ดของเด็กแล้วก็คอยูนิตนั้นที่เป็น success ability ด้วยก็มันบังคับเหมือนบังคับให้สับกองเลยอ่ะก็ถือว่าดีนะคือเทคก็เกิดคือเทคมันเกิดก็คือตัวเนี้ยเขาจากมือลงท่องเรือกาศแล้วก็เปิดเจอ success ก็บวกพลังแป๊บนึงนะมันบอกว่าต้องคอจากมือเรือมันบอกว่าเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรือกาศฟอร์มแฮนไงฟอร์มแฮนด้วยเหรอเออโอ้มีด้วยเหรออยู่ตรงไหนวะ with your on เรือกาศมันไม่ได้บอกฟอร์มแฮนเลยนะมันบอกว่าลงจากอันนี้ไม่ใช่หรอมันบอกว่าเมื่อยูนิตเนี้ยลงสู่ช่องเรียกาศแล้วก็เปิดlook at top deck เลยลงจากไหนได้แล้วว่าเปิดพ่วงได้เรื่อยๆเพราะว่าบอกว่าถ้าตัวนี้ลงช่องเรียใช่ป่ะมันเปิด top deck ถูกไหมแล้วก็คอตัวหนึ่งคอการ์ดไปนั้นลงช่องเรียกาศและการ์ดถ้าการ์ดที่คอมี success ability พลังมันจะบวกพลังตัวเองตามตัวนั้นด้วยเฮ้ยตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งพอเดินรูปกับเทคในแอปนี้ไม่เหมือนกันแฮะอ๋อเหรอใช่อันนี้คือแอตโตตอนนี้คือแอตโตอ่านในรูปนะไม่ได้อ่านในเทคแอปอันนี้ก็เปิดแอตโตปอกอ่านเทคในแอปครับไม่ตรงเสือกไม่ตรงกันอีกอันนี้ก็เวลาเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันโอเคแต่จริงๆก็น่าจะเป็นไปตามที่มันแปลหน้าการ์ดตัวใช่ต้องเอาตามหน้าการ์ดเป็นหลักก็ถ้ามันผิดยังไงก็ว่ากันไปแล้วกันเพราะเราอ่านในภาษาอังกฤษครับนะครับมันเป็นคอมมอนมันก็ไม่น่าจะโหดขนาดนั้นปะวะโอเคใบต่อมาแมวดำนะครับผมทิกเกิลนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นของสายนั่นแหละโฮโมลารี่สายแมววิเด็กออโต้ครับในช่องเรียกาดวันเบอร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โดนเอฟเฟกต์จากแวนการ์ดหรอใช่ไหมเมื่ออยู่นี้ for the effect of your vanguard ที่ชื่อว่า holy professor ในการ์ดยูนิตนี้จะบวก 4,000 เหรออืมใช่โดนเอฟเฟกต์หรือ vanguard ใช้เอฟเฟกต์ it's chosen for the effect of your vanguard ก็คือ vanguard โยนเอฟเฟกต์ให้ตัวเนี้ยอ๋อถ้าคือถ้ามันสาดเอฟเฟกต์มามันจะบวกพลังตัวเองเพิ่มอีก 4,000 ว่างั้นแล้วก็มีอีกเทคนึงเป็นก็มันจะได้รับเทคต่อด้วยเป็นออโต้นะครับเมื่อรีทายยูนิตนี้เมื่อยูนิตเนี้ยรีทายจากช่องเรียกาศเนาะตอนเอ็นเฟสนะครับก็เลือกการ์ดที่มีไอเฮอร์โนลารี่โปรเฟสเซอร์จากดรอปโซเรา1ใบรีเทิร์นกลับขึ้นมือเราได้ด้วยก็คือแลกเป็นเกรด3อะแลกตัวมันเป็นเกรด3แต่ว่าปั๊มพลังได้แค่นั้นเองก็วูบวาบดีโอเคอ่ะเกรด3แล้วตัวที่ทุกคนถามหาโฮโนลารี่โปรเฟสเซอร์ครับครับคอนอะไรคอนไอมันชื่ออะไรนะตัวโฮโนลารีว่าอะไรล่ะเนี่ยช่างมันเถอะลิตหรอช่างมันเถอะชื่อมันอ่านยากเหลือเกินก็ไม่ได้มีความจำเป็นเราอ่านเทคเราไม่ได้อ่านชื่อโอเคโอเคมันมี2เทคเทคยาวชิบหายเทคแรกเป็นออโต้นะครับผมเลือกเลือก1ใบหรือมากกว่านะครับนะที่ที่
ซัมออฟที่เป็นเกรด3หรอหรือมากกว่าจากมือทิ้งไปเลือกการ์ด1ใบหรือมากกว่าที่เป็นเกรด3หรือสูงกว่าบนมือทิ้งไม่งงนะกูจะงงแทนถูกแล้วถูกแล้วโอเคถูกแล้วว่าถูกแล้วไม่คืออ่านแล้วมันทิ้งเกรด3 3ลงโอเคเมื่อมันลงช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สได้จ่ายค่าคอร์สเสิร์ชการ์ด2ใบที่เป็น Honorary Professor นะครับแล้วก็นำการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือหลังจากนั้นสลับเด็กใช่ไหมเกิดการ์ด2ใบอินดิฟเฟอเรนซ์เนมไว้นะต้องชื่อไม่เหมือนกันต้องชื่อไม่เหมือนกันมึงออกมากี่ตัววะ แล้วก็มีอ่ะเทคต่อไปก็คือเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อ G unit ที่ชื่อว่า Honorary Professor ในชื่อถ้าไตทับมันสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเสิร์ชการ์ดเสิร์ชการ์ด1ใบที่เป็นเกรด3ที่ชื่อเหมือนกับฮาร์ดขึ้นมือหรอดังนั้นชัฟเฟิลเด็กแล้วก็รีเทิร์นการ์ดไปนั้นขึ้นเสิร์ชการ์ดเกรด3อีทออนเหมือนแวนการ์ดฮาร์ดแล้วก็ชัฟเฟิลเด็กแล้วก็เอาการ์ดนั้นขึ้นมือหรอวะเสิร์ชการ์ดจากเด็กปุ๊บ1ใบเป็นเกรด3แล้วมันเอาแล้วมันก็บอกว่ารีเทิร์นการ์ดนั้นขึ้นหรือเอาฮาร์ดขึ้นมือคือเอามันงงดีฮะคือเสิร์ชมันเสิร์ชยังไงมาขึ้นมือเสิร์ชตัวมันขึ้นมือแหละอย่างนั้นอ่ะก็ประมาณนั้นแหละก็น่าจะอย่างนั้นถ้าผิดยังไงขออภัยแล้วกันโอเคตัวต่อไปเอาไปอ่านบิ๊กเบลลี่ก่อนแล้วกันปวดหัวไงโมโนลารี่แล้วกันอ่ะบิ๊กเบลลี่ครับผมมีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเรียซักเซส 20,000 นะจ๊ะนะเอ้ยมีเทคช่องเรียด้วยรอบนี้นะครับต่อมาเป็นเทคออโต้ครับในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเมื่อมันเข้าถูกช่องแวนนะครับหรือว่า G โซนสไตล์ทับมันนั่นแหละนะครับนะได้ทั้ง2อย่างนะเมื่อมันเข้าหรือว่า G โซนสไตล์ทับก็ได้เลือกการ์ด1ใบจากมือเราคอลงช่องเรียการ์ดยูนิตนั้นบวก 4,000 นะครับแล้วก็ถ้าคอการ์ดนั้นจอนจบเทิร์นเราจั่วการ์ด1ใบแล้วก็รีทายเรียการ์ดใบนั้นทิ้งด้วยนั่นเองเทคใช้ง่ายดีวันตอนเข้าก็ได้หรือว่าตอนสไตล์ทับก็ได้นะครับไม่ต้องคว่ำไม่ต้องอะไรทั้งนั้นค่อนข้างประหยัดคอร์สอีกเทคนึงครับเป็นเทคออโต้ในช่องแวนช่องเรียก็ได้โอ้วันเบอร์เทิร์นเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์1เมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ยูนิตโจมตีนะครับถ้ายูนิตมีติดสักเซสเราสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียกการ์ดใบอื่น1ใบบวก 4,000 จนจบเทิร์นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จริงๆเทคในแวนจะเก่งกว่าเรียนะใช่ดูดีกว่าโอเคบวก 4,000 แล้วสแตนเลียน1ตัวนี่ถือว่าคุ้มมากนะใช่มันก็บวก 4,000 ก็สแตนเลียได้ก็จริงแต่ว่าเทคมันเหมือนเอาช้างมาผสมอะ เออเหมือนเอาช้างมาผสมกับเอาช้างเทคมันเหมือนช้างเลยแหละ แต่แค่มันอยู่ช่องแวนได้แต่เป็นแค่บิ๊กเบลลี่แต่เมื่อกี้ลืมบอกว่าสแตนด้วยนะครับมองข้ามไปมันเป็นรูปอะมันไม่ได้เขียนโอเคอ่ะต่อมาเป็นแรดครับผมไรโนครับไรโนอืมแรดแต่ไรโนนะมัน NOS มันอ่านว่าไรโนสป่ะไรโนไรโนไรโนเป็นแรดไงไรโนไอแรดมีเทคออโต้ช่องเรียกาสักเซส 20,000 ครับมีเทคนึงเป็นคอนทินิวในช่องเรียกาเหมือนกันเจนเบรก1นะครับเมื่อมันสู่สักเซสนะครับมันจะบวกพลัง 4,000 แล้วก็เรียกการ์ดฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอเกตศูนย์ลงมาจากมือหลู่ช่องการ์เดียนได้นะครับจนจบการต่อสู้นั่นเองก็เอามากันไว้โอเคกูถามจริงกูเห็นโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์มีตัวเดียวหรือว่าเป็นตัวเก่าวะอันนี้ไม่แน่ใจขอเวลาหาข้อมูลก่อนเอาไว้ค่อยว่ากันโอเคอ่ะเป็นเกตสี่แล้วกันจีการ์ดจีการ์ดของเราน่าจะเป็นตอเต่าแน่นอนเลยนะโอเคจีการ์ดครับจริงๆต้องบอกกันก่อนนะว่าอาแปะน่าจะไม่ค่อยรู้ได้เล่นเกตเนเจอร์เลยไม่ได้สนใจเกตเนเจอร์เป็นแคร์หนึ่งที่แม่งมีจีการ์ดเฟอร์มากเลยนะจีการ์ดมันออกมาเยอะมากๆเลยนะแบบน่าจะถึง5แบบอะซึ่งมันเป็นแคร์ลองไม่กี่แคร์ที่มีจีการ์ดเยอะขนาดเนี้ยก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตเยอะแยะแล้วกันอ๋อเจอแล้วคอนดารี่โปรเฟสเซอร์เป็นตัวไหนตัวเก่าเป็นตัวไหนตัวเก่าครับพวกที่เป็นหนูอะอ้อเหรอไอสายไอแฮมสุเกะนะใช่ไอแฮมเตอร์ข้างในแหละโอ้ก็ว่าอยู่โอเคช่างมันไม่ใช่ปัญหากับโฮโนลารีแต่ตอนนี้ปัญหาเราเป็นเกรด4นะจ๊ะเกรด4จีการ์ดของเราครับผมจีการ์ดของเราใบใหม่ในชุดนี้มีความสามารถออโต้เคาน์เตอร์บาร์1ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์เดียนสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียการ์ดเรา1ใบเลือกเรียการ์ดเราแอนแวนการ์ดเหรอ
บวกตัวละ 4,000 นะครับจบการต่อสู้ก็โอเพ่นอะไรคริติคอลเหรอไอโอเพ่นตามการที่ใหญ่ยังไงช่องว่างเลือกการ์ดเลือกตามจำนวนการ์ดที่ช่องว่างอยู่ปะถ้าเรียกการ์ดเราพลังถึง 20,000 จวน1หรอบวก 4,000 ตามเซอร์เคิลที่ว่างอยู่ถูกไหมใช่บวก 4,000 ให้เรียกการ์ด1ตัวกับแวนการ์ด1ตัวตามเซอร์เคิลที่ว่างอยู่และถ้าและถ้าเรียกการ์ด 20,000 ก็จวน1ต้องเรียกการ์ดด้วยนะถูกปะถ้าเรียกการ์ดพลัง 20,000 เราจะได้จั่วการ์ด1ใบก็โอเคนะเอามายืนหนาตัวบัลเลอร์วาล่าเลยเพราะมันบอกว่าบวกให้แวน 4,000 จนจบการต่อจนบวก 4,000 จนจบการต่อสู้แล้วบวก4 4 5 20มันนับทุกเซอร์เคิลบอกว่ามันนับเซอร์เคิลยังไงบ้างวะเนี่ยมันถ้ามันนับทุกเซอร์เคิล your open circle โอ้โหมันนับยังไงวะงงดีเหมือนกันก็ตามช่องว่างอ่ะถ้ามันจะบวก 4,000 น่ะแล้วให้ติด 20,000 น่ะคือมันอย่างน้อยต้องว่าง3ช่องเลยนะให้มัน 12,000 แล้วแวนและเรียยืน 9,000 ต้องอย่างนั้นแหละเพราะมันปล่อยมิสเซอร์เพิ่นอ่ะใช่ๆกำลังคิดอยู่ว่ามันบวกไงก็คงจะบวกได้แหละแวนแท้น่าจะหนาแต่ว่ามันแค่จบการต่อสู้เองใช่ป่ะล่ะเสร็จปุ๊บพลังก็หายไปหมดแล้วก็ต้องคิดว่าได้จั่วแล้วกันอะตัวต่อมาครับเป็นสไตล์และImmortality Professor นะครับวาลาอะไรนะชื่ออะไรวะกูละไม่ถนัดชื่อไอ้แคนนี่จริงๆ ชื่อแม่งแบบอะไรเนี่ยไอ้กระจายไอ้กระต่ายยักษ์เนี่ยไวลาเจียช่างมันไวลาเจียไม่ได้สำคัญเรื่องชื่อสำคัญเรื่องเทคมีเทคออโต้ในช่องแวนซักเซส 25,000 มีเทคหนึ่งออโต้เหมือนกันในช่องแวนเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่มันบีคัมเข้าขู่ระวาซักเซสนะครับเลือกการ์ดห้าเลือกการ์ด5ใบในเรียกการ์ดของเรานะครับยูนิตทั้งหมดนั้นได้รับความสามารถคอนติเนียติดรีเซ็ตนะครับแล้วก็ติดอีกอันนึงก็คือได้รับความสามารถกันในช่องเรียกการ์ดเมื่อจบเทิร์นให้รีทายตัวเองทิ้งหมดนะครับแล้วก็ยูนิตนี้จั่วเมื่อยูนิตเนี้ยการ์ด3ใบมีเมื่อถูกรีทายอ่ะ3ใบหรือมากกว่าจั่ว1ไอ้เมื่อมีเรียกการ์ดที่โดนสกิลพวกเนี้ย3ใบหรือมากกว่าจั่ว1ใบก็คือเอาง่ายๆถ้ามันเข้าสู่ทวารทักเซตปุ๊บมันแจกรีซิตให้ทุกตัวบนเรียแต่ถ้าเรียกการ์ดเราที่แจกแล้วก็แจกอีกเทคนึงคือจบเทิร์นพวกนั้นตายหมดแต่ไอ้ถ้าเรียกการ์ดเราที่แจกอ่ะพวกนั้นน่ะมี3ในเรียกการ์ดของเรามี3ใบหรือมากกว่าจะได้จั่วการ์ด1ใบตอนมันเข้าสู่ทวารทักเซตนั่นเองนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มนะเพราะยังไงทุกตัวมันก็ต้องตายอยู่แล้วก็จะแจกไปเลยน่าจะมีช็อตใช้อยู่โอเค TR ไว้ก่อนอ่านดับเบิลก่อนครับนี่แหละโคโนลารีโปรเฟสเซอร์มันไม่ใช่สายชานัวหรอวะนะน่าจะชานัวปะแมวขนาดนี้ไม่แน่ใจหนูมันน่าจะเป็นสายแมวและชานัวแหละจำชื่อแม่งไม่ได้คือโปรเฟสเซอร์มันเยอะมากอะเกสเนเจอร์ใช่ชานัวอ่ะตัวนี้ไอ้เป็นซุปเปอร์โคโนลารีโปรเฟสเซอร์ใช่ไหมครับชื่อช่างมันอ่านยากก็ไม่ต้องอ่านออโต้ในช่องแวนการ์ดเจนเวก2ก็ได้บาร์1แล้วก็เลือกการ์ด3ใบจากบนมือเราทิ้งไปทิ้งการ์ดมา3ใบบนมือเราเมื่อจบเมื่อจบการต่อสู้ใช่ไหมที่ยูนิตที่โจมตีนะครับถ้าฮาร์ดเราติดชื่อว่าโคโนลารีโปรเฟสเซอร์ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สหงายการ์ดใน G โซนตามตัวที่หงายพุทยูนิตยูอาร์จีโซนเฟสอัพเอาตัวมันกับจีโซนเหรอใช่ไหมเอาตัวมันกับจีโซนนะครับแล้วก็หาการ์ดเกรด3 1ใบที่ติดชื่อโฮโลลี่โปรเฟสเซอร์จากมือนำมาไลท์นะครับนำมาไลท์เสร็จปุ๊บก็เลือกเรียกการ์ดเรียกการ์ดของเราทั้งหมดจะบวก 4,000 บวก 4,000 จนจบเทิร์นจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็จบเทิร์นรีทายเทคอันเนี้ยมันจะไปซับกับการเล่นของเขาเรียกว่าอะไรนะเบรกไลท์อ่ะเพราะว่าตัวมันกลับก่อนใช่ป่ะปกติอ่ะถ้าเรามันบอกว่ามันตัวเอาเกรด3เข้ามาเลยอ่ะมันจะถีบสไตล์กลับจริงแต่ว่าด้วยความที่มันถีบสไตล์อย่างนั้นกลับอ่ะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เทคเบรกไลท์อ่ะคือมันไม่ได้ทับตรงๆอ่ะแต่เนี้ยมันบอกว่าเอาตัวมันกลับไปก่อนแล้วก็เบรกไลท์ค่อยมาทับไงค่อยเอาเกรด3มาทับถ้ามันทับเบรกปุ๊บก็คือได้เบรกไลท์แล้วก็ตีบวก 4,000 ลายจั่วอะไรก็ว่ากันไปเทคของเบรกไลท์ถ้าเป็นของสายชานัวเนาะก็คือคอมโบก็คือเล่นกับตัวใหม่แล้วก็เสิร์ฟตัวมายังฮาร์ดแล้วก็เอามันขึ้นมือถูกไหมจริงๆจะเล่นปุ๊บเล่นเทคอันนี้เสร็จสไตล์เอาปุ๊บไลท์จริงๆจะเล่นอย่างนั้นก็ได้แต่คิดว่าควรยืนเบรกไลท์ก่อน
ควรจะยืนเป็นเบรกไลท์ก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวนั้นมาเสิร์ชของขึ้นมือแล้วก็สไตล์แล้วพอกลับปุ๊บเอาตัวนั้นมาไลท์จะได้เสิร์ชของขึ้นมือด้วยแล้วก็ได้เทคเบรกไลท์ด้วยเออเพราะว่าเทคเบรกไลท์มันบวกติเมื่อตีอ่ะมันบวก 4,000 ให้ใครก็ได้ตีให้ตัวเองก็ได้ไงตีโตจบเทิร์นตายจั่วเออมันก็โอเคนะแต่อย่างว่าก็คือเอาเบรกไลท์มาเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวรองกันเออไอตัวนี้มันเป็นแค่ดับเบิลด้วยโอเค GR ครับ GR แม่งเท่ว่ะไอซี่คนมาตั้งเก็ตเลยนี่ไม่ได้เล่นนานแล้วขายทิ้งไปแล้วอะไรนะออมออมอะไรมันชื่ออะไรเนี่ยออมนิไซแอนส์ดราก้อนบาลาลัวเฮ้ยมึงเป็นสัตว์ยังไงมึงเป็นดราก้อนเนี่ยฮะมีเด็กแอคทีฟในช่องแวนการ์ดครับผมวันเมอร์เจนโซบาร์ส1แล้วก็เลือกการ์ดใน G Zone 1ใบหงายหน้าคือตัวไหนก็ได้แหละนะเลือกยูนิตของเราทั้งหมดที่อยู่ในแถวหลังแถวหน้าแถวหลังแถวหน้าเออของเราของเราของหน้าแถวหน้ายูนิตจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดเลียการ์ดก็ได้อันนี้รวมถึงแวนด้วยนะที่มันให้เทคเนี้ยนะครับเมื่อยูนิตนั้นโจมตีฮิตนะครับจวกการ์ด1แล้วก็บวก 4,000 นะครับตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าใน G Zone นะครับพอจบเทิร์นก็รีไทร์เรียการ์ดทิ้งคือมันเอาไว้แบบใช้แบบสแปมแบบเยอะๆอ่ะแล้วก็เอาตัวนี้มาปิดด้วยท่าแบบพลังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันบวก 4,000 ตาม G Zone แล้วก็ยุคนี้มันหงายๆหงายๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับ G Zone ก็เยอะแล้วเออจริงๆตัวนี้ใช้เป็นสไตล์แรกก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเจนเบรกเท่าไหร่และเป็นแค่ GI ด้วยนะครับนะก็หมดแล้วนะครับสำหรับชุดนี้ก็ถือว่าเห็นทั้งหมดอ่ะคือมันก็ซับได้แค่2สายแหละกับสายอะไรนะสายชานัวก็คือสายเบรกไลท์เก่านั่นแหละกับสายเบลลี่2สายเองนะครับแต่อย่างว่าครับมันเป็นแบบบล็อกที่ออกหลายๆแคนรวมๆกันอ่ะที่เป็นเฉพาะสีของตัวเองอ่ะประมาณบล็อก EV อ่ะมันออกของนี้ก็ถือว่าให้เยอะมากแล้วนะครับนะก็ถือว่าเออเป็นอันหนึ่งที่ซับให้เกตเนเจอร์ดูดีขึ้นนะครับแม้ตัวเบลลี่ฐานมาเองก็เก่งพอสมควรสไตล์บางตัวก็โอเคพอสมควรเนาะ PG เนี่ยตัวจี๊ดเลยแต่ละใบนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไครบ์ลืมกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราฝากแฟนเพจด้วยครับผมนะแวนกับไฟท์ไทยแลนด์แท็บแชนแนลออฟฟิเชียลนะจ๊ะและตอนนี้ช่องเราเปิดสมัครให้สมัครเมมเบอร์แล้วนะครับนะใครสนใจก็สมัครกันได้ครับผมมาอยู่ข้างๆตัว Subscribe เลยนะครับนะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ35บาทเท่านั้นเป็นการสนับสนุนพวกเรานะครับผมนะใช่แล้วแล้วก็สุดท้ายนี้ใครอยากได้ของแวนการ์ดหรืออยากพีเจ้าชุดเนี้ยสามารถพีได้ที่เพจ Tab Shop ครับลิงก์ก็อยู่ใน Description เหมือนเดิมวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปพวกเราผมสวัสดีครับสวัสดีครับ